เปรมนะครับยุทธวงศ์ครับตอนแรกมีชื่อของคุณสุภาวันหินทองด้วยนะครับสีมามาซา FC มีกด SMS อะไรรักพันสิบมีไหมไม่มีทางซ้ายมาแล้วครับนพพลนพพลขยับข้างในมีอยู่3นะครับนพพลดึงหนีมาเข้าขวาขวาแล้วยิงเน้นๆเลยครับโอ้โหโอกาสลุ้นครั้งแรก1นาทีกับอีก16วิครับมีโอกาสขึ้นไปลุยก่อนนะครับทางด้านของนพพลปิตาฝ่ายครับกลางสัปดาห์ก็ไปเล่นกับทางด้านของลิเวอร์พูลมาด้วยนะครับในรายการทูซูเปอร์โทรฟี่จังหวะนี้รับขึ้นมาสวยเลยครับตัดเข้าในดีแล้วแต่ยิงไปโน่นนะครับมันน่าจะถนัดถนีเกินไปครับเรื่องนี้เนี่ยตามที่ต้องการเลยแหละครับครับครับดูบอลของทีมเยือนบอสโควิชให้และขยับทำทางทางขวามีโอ้โหไม่ทันได้มองครับพอยิงไปปุ๊บเอกชัยสำเรผายมือเลยครับเนี่ยครับทำมือบอกขอเสียงด้วยขอเสียงด้วยครับดูนะครับเหลี่ยมนี้เนี่ยพิกัดสวยแล้วครับฝากคืนมาเยี่ยมมากเล่นกับแอนโทนีแต่โอ้โหปี2013นะครับดูบอลของแบงคอกครับเปิดมาโดยนพพลได้ขึ้นขนโขนของนักเตะบอสโควิชเอาแต่มุมดวลอีกครั้งหนึ่งนะครับยอดคนเดิมครับนพพลหมดตรงนี้ไม่เข้าเป้าครับเบาเกินไปครับแบงคอกทางขวาทางขวาขยับเลี้ยงลายมาได้ครับทางขวาของเอกชัยเปิดมาตู้หุ่นจิ้ม1-0เลยครับสมปองสอเหล็บนาที15ครับจังหวะขยับของเอกชัยเติมขึ้นมาครั้งแรกที่ได้ไปสุดเส้นแล้วทีมได้ประตูครับโอ้โหขึ้นซ้ายมาหลายครั้งยังไม่ได้นะครับพอขึ้นขวาปุ๊บเรียบร้อยเลยครับไม่ล้ำนะครับตัวใกล้จอครับที่ยืนห้อยอยู่แล้วดูสมปองมาแหมแท็บอินประมาณ6หลาครับจาตาตู้นะครับที่ดึงตัวเองลงไปแล้วดึงออกขวาตบกลับมาแท็บอินซ้ายโอ้โหเรียบร้อยครับคนที่ยืนห้อยคนสุดท้ายคือปริญญาอุตภาวนะเติมคำแรกแล้วได้เรื่องครับและข้างในมีสมปองสอเล็บแค่คนเดียวนะครับบนเก็บได้ด้วยครับยอนกวาดมาได้ครับชิวต้ามองซ้ายครับชิวต้ามีเพื่อนขยับให้มาบอของสถาพรพวกสารประโยชน์นะครับสถาพรแดงสีนี่เซ็นเตอร์ได้ครับบอของชิวต้าเอาละครับตักมาโอ้โหมีสองคนแต่เล่นไม่ได้ครับโดมิดิกอาเรียเหมือนจะได้มงเองด้วยแต่บอหนออกหลังเปิดมาตรงนี้ก็ได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับดวลอีกครั้งหนึ่งนะครับชิวูต้าไม่มีล้ำเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเบียดเอาไม่อยู่ครับนพพลเหมือนมีมือของดีเยช่วยนิดนึงนะครับแต่ก็เล็กน้อยครับผู้สินไม่ได้จับฟาวอะไรลีเดมันวิ่งเข้ามาหัวพุ่งเลยครับโอ้โหในตรงตัวสระทางบรุษแม่มูสิกตกพื้นก่อนด้วยนะครับแต่ยังคว้าไว้ได้ไม่มีกระชอกครับถ้าฉลับหรือกระชอกออกจากซองมีโอกาสโดนซ้ำเยอะเลยนะครับเมทีวิ่งไปถึงก่อนแล้วครับแม่แต่ว่าบอลไม่หลุดออกมาให้ใกล้เคียงทีเดียวครับฟาวโดไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูวันนี้มีอะไรอีกอ่ะดูดราแกนหรือสารวัตรดราแกนมาโอ้โหคราวนี้เปลี่ยนมุมผิดเยอะครับหลุดออกไปเยอะเลยครับสวัสดิ์บอลโค้งมาเอ้าแล้วดราแกนได้ยิงโดนไม่เต็มครับโอ้โหอีกชุดซ้ายหลุดกรอบสองดาบสามดาบไม่ได้ครับซ้ายโดยวิทยาครับดาบสุดท้ายดูครั้งนี้นะครับเปิดโค้งด้วยซ้ายเนี่ยบอลมาแรงมากครับแล้วดูครับดราแกนซัดก่อนแต่ไปติดตัวที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับที่บล็อกได้หลังจากนั้นเป็นวิทยาครับดีดซ้ายตรงนี้ก็ไต่หลังเท้าเยอะเกินไปครับหลุดกรอบนะครับบอลของค
ราชครบแล้วครับทดเวลา2นาทีครับจบ45นาทีแรกนะครับนครราชสีมามาสด้าตามหลังแบงคอกยูไนเต็ดอยู่0ประตูต่อ1ครับก็ประตูมาในนาทีที่14นะครับจากสมปองสอแลบครับเป็นจุดต่างก็ส่งกันมาได้วันนี้ถึง13ธันวาคมนะครับอย่างวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบนครราชสีมามาสด้า FC นะครับก็ดอกจัน470ดอกจัน88ดอกจัน11สี่เหลี่ยมทางซ้ายโดมินิกอาเดียโดมินิกมีเพื่อนชี้ทาพรชี้เข้าตัวในดูซ้ายของลิเดมันหักเลยครับถือว่าไอเดียดีครับขึ้นมาชุดนี้ได้จบแบบกึ่งยิงกึ่งผ่านของบิยอนลิเดมันครับใช้ทางด้านของวัดิเกียเนี่ยเป็นตัวหลอกนะครับออกไปอยู่ริมเส้นแล้วดูครับมีสอดมาให้ปุ๊บได้บอลเลยครับในหน้าบิยอนลิเดมันแต่ว่ายังไม่เข้ากรอบนะครับจังหวะยิงตรงนี้ครึ่งแรกประสานงานกันไม่ค่อยได้ครับคู่ของลิเดมันกับอดิเกียต้องดูว่าครึ่งหลังจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับมาใหม่สถาพรตั้งป้อมบอลโค้งมาบงคนเดียวเลยครับโอ้โหนี่ประตูต่อหนึ่งบียอนลินเดมันครับใส่เต็มหน้าผากเลยครับโอ้โหนาที53รับมาได้ครับนครราชสีมามาสด้าแล้วเวลาทำประตูในบ้านได้เนี่ยบรรยากาศสุดยอดจริงๆครับในนครราชสีมาโอ้โหแล้วดูครับมาแล้วครับคงกันปิดบึ้มเลยครับเดี๋ยวมาดูจังหวะมงถือว่าตอนเคก็มีคนมาคอยป้องกันอยู่แล้วนะครับแต่เอาไม่อยู่ครับเสร็จเลยครับด้านหน้าที่ขวางอยู่คือพุทธินันท์นะครับด้านหลังเป็นทางฝั่งของนพพลสุดท้ายไม่รอดครับโดนบ่งเข้าไปจนได้1ประตูต่อ1แล้วครับไม่มีคนมาบีบบอลของโคราชโอ้ดีมาสวยซ้ายของลีเดมันลีเดมันยิงโอ้โหยิงผ่านนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โดมินิกอาเดียผายมือจะขอบอลจากลินเดมันนะครับแต่ลินเดมันไม่ได้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับบีดมาตรงนี้ครับแหมนี่ถ้าเกิดประสานงานกันดีสักหน่อยนี่ป่านนี้ไปไหนดอนไหนแล้วครับทางด้านลินเดมันกับเดียครับโอ้โหโอกาสดุดลอยอีกแล้วครับฝั่งโคราชบอลวัดพาหนีออกมาได้แล้วดูทางซ้ายของนพพลปิตาฝ่ายนพพลพาขึ้นมาซ้ายมี1คนนะครับปีดากันดากันเบิ้ลมาเสา2โอ้โหเอกชัยเข้าไปถึงบอลมาแรงยังได้อยู่ครับพุทธินันท์เติมพุทธินันท์ปักมาแล้วมงคนเดียวปัดที่โอ้โหปัดไม่ออกครับ 2-1 นาที66แบงคอกขึ้นนำจากเลโดตาตูโอ้โหเนี่ยครับพอเปลี่ยนตัวริมเส้นได้เรื่องเลยนะครับโอ้โหแฟนโคราชเพิ่งจะนำและเพิ่งจะตามไปเสมอได้สัก10นาทีเองครับตรงนี้เอาไม่อยู่แล้วนะครับแล้วบอลเริ่มเส้นฝั่งซ้ายโอ้โหโล่งมากเวลามีเพียบหยอดแม่นเหลือเกินครับโอ้โหนักจากชลบุรีก็ทำประตูนะครับมานัดนี้เปิดที่เพื่อนโมงซะอีกครับพุทธินันท์ฟอร์มดีมากประตูที่4ของตัดตูในลีกฤดูกาลนี้นะครับลักษณะคล้ายๆกับจังหวะได้ประตูตีเสมอของโคราชก็คือคนที่เปิดมีเวลาได้รอของมีทักยกมาตรงนี้มุมตีไปแล้วมีตัวมาบล็อกโอ้โหคีพื้นที่มันหมดมีทักว่าไงหลายคืนสระบุก็ไม่ได้ครับฝั่งโคราชโอ้โหคือทำได้ดีที่สุดเท่านี้ครับแตะหลบแล้ววิ่งไปมันไม่มีมุมให้ยิงแล้วครับพอคืนหลังก็คนละเหรียญสิดูนะครับตรงนี้เนี่ยสื่อสารกันไม่ดีครับขวาโดนผู้เดินคนเองยังไม่ออกนะครับนี่ก็ยังไม่ออกครับแต่คืนแล้วโอ้โหคนละเหรียญแล้วทำเป็นเล่นไปครับแบงคอกนำแล้วยุคนี้โดนตีเสมอง่ายๆดูได้หนึ่งคนเดียวก็โอ้โหมาเล็กนิดเดียวอาจจะเป็นมีบิยอนลินเดมันมีมาเล็กแบบยาวหาบอยู่ข้างในเดี๋ยวดูว่าใครครับดูนะครับตัวแรกหรือตัวหลังครับเป็นมาเล็กเนี่ยครับโอ้โหสัมผัสแรกเกือบจะเป็นประตูไปเลยครับกินครับวางเสาแรกได้ชกโอ้โหต่อไปตรงตัวมนุษย์แม่มุสิกครับว่าลอยมาหม่งคนเดียวมาเล็กอีกแล้วครับตัวไม่ได้ใหญ่เลยนะครับมาเล็กเนี่ยแต่ดูครับมาถึงอีกแล้วครับโอ้วิ่งหนีเอกชัยมานะครับเขาไม่อยู่ครับเอกชัยสำเร็จเติมขึ้นมาปริญญาเลาะมาในปริญญาโยกโยกมาเองแล้วชิงต้าเอ้าบอลปั๊บบอลปั๊บจบได้ครับปั๊มแล้วสุดท้ายบอลไปชนคานครับเกือบดีครับ
แม่จังหวะตรงนี้มีบวกกันเต็มๆเลยครับแต่ว่าบอลที่บวกกันมาเนี่ยเดี๋ยวจะมุดเข้านะครับดูอีกครั้งนึงครับเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกยิงหรือเปล่าครับแต่ว่าผลออกมานี่น่ากลัวเลยครับโอ้โหดูครับคือต่างคนต่างบวกเข้าใส่กันนะครับไม่กล้าถึงบอลก่อนจริงแต่ว่าจังหวะที่โดนบวกเข้ามาโดยชิโบต้าเนี่ยก็เหมือนยิงเลยครับบอลโขงมาได้มงคนเดียวด้วยโอ้โหหลุดเสาแรกน่าจะเป็นมิก้าเลยครับโอ้ถ้าเข้าไปมีสถานการณ์พลิกเยอะเลยนะครับดูครับบอลสารวัตรแล้วได้สะบัดเสาแรกครับโอ้โหกดไม่เข้ากรอบครับแต่นอกบ้านมีอะไรจะยากขนาดนั้นครับบอลโค้งเสาแรกโดนโดนที่ออกมาได้หน้าปากประตูไม่มีมารักษาประตูแล้วนะครับเก็บได้เป็นเรื่องแล้วก็จบที่ตรงนี้นะครับว่าเป็นนครราชสีมามาสด้าครับเปิดบ้านแพ้กับแบงคอกไป 1-2 ครับก็ถือว่าสู้กันสูสีมากๆนะครับทางด้านของทีมเยือนขึ้นนำก่อนครับจากสมปองสอนแลบนะครับแต่ว่าถูกตามตีเสมอได้จากบิยอนลินเดอร์มันประตูชัยมาในนาทีที่66แล้วครับมาจากคนนี้ครับตาตู้ครับหม่งเข้าไปนะครับสุดท้ายก็บุกมาเฉือนที่นี่ครับ2-1ในการสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดครับก็จะเก็บเพิ่มไปอีก3คะแนนรวมแล้ว28แต้มครับ